วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภเสียงอันพลน้อยเป็นเครื่องสะกิดเตือนใจให้เราสาธุชนทั้งหลายนั้นใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงระยะนี้ก็เป็นระยะที่เรานั้นการใช้ชีวิตของเราก็จะลำบากหน่อยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาพวกเราก็คิดว่าสงกรานต์ปีนี้เราก็จะได้ใช้ชีวิตในการที่จะไปทำกิจวัตรกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวไปทำบุญใจใส่บาตรไปสงน้ำพระไปสงน้ำพระสงฆ์แล้วก็มีการรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีอันที่เรานั้นได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาเพราะว่าเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ร้อนแล้วสภาวะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากสภาวะอากาศทำให้เรานั้นร้อนในกายสภาวะจิตใจของเราก็ร้อนรุ่มไปด้วยสิ่งที่มันติดขัดเคืองในการที่ใช้ชีวิตในการที่ดำรงชีวิตเพราะว่าเชื้อโรคแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาพุทธเจ้าสอนแล้วว่าความทุกข์นั้นมันมีอยู่ทุกหมู่ทุกนามทุกสังคมทุกประเทศแต่เราจะเข้าถึงเราจะเข้าใจในทุกอริยสัจนั้นจริงหรือเปล่าฉะนั้นสภาวะเช่นนี้ทุกคนนั้นต่างก็ได้รับความทุกข์บางครั้งเราก็สามารถใช้ธรรมะมาคุมมาระงับความทุกข์ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแต่เรานั้นไม่เอาสติเข้าไปจับการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราก็แล้วแต่เนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละนะทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นถ้าเรามีสติถ้าเรียนรู้เรื่องธรรมะได้เข้าวัดประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันทุกข์นะฉะนั้นทุกข์ต้องกำหนดรู้ว่านี่มันทุกข์จริงๆทุกกายทุกใจทุกสังขารนะก็คือร่างกายถ้าทุกเรื่องจิตก็สังขารและจิตฉะนั้นถ้าเรารู้แจ้งนะเห็นจริงเราต้องกำหนดรู้ว่าทุกแล้วก็ต้องทำให้มันแจ้งนะเมื่อแจ้งแล้วเราก็ต้องเจริญในมรรคนะที่พุทธเจ้าบอกทุกต้องให้ละฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการเสียสละไม่มีการให้นะสังคมก็จะลำบากเหมือนอย่างที่โควิดมาตอนแรกๆสมเด็จพระสังฆราชท่านก็มีปารภมีพระดำริว่าให้วัดให้พระสงฆ์เนี่ยช่วยญาติโยมแสดงน้ำใจว่ายามมีวิกฤตวัดและพระสงฆ์ก็สามารถช่วยญาติโยมได้ในยามนี้ก็เช่นกันโรคระบาดไวรัสนี้ก็เข้ามาจะเป็นปีที่สองแล้วย่างพูดไปก็ครบขวบปีนะเป็นตั้งแต่มีนาอันนี้ก็เมษาแล้วฉะนั้นเราจะทำยังไงให้อยู่กันได้นะเราก็ต้องรู้จักหลักการใช้ชีวิตแบบประหยัดนะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปโทษว่าคนนั้นคนนี้ทำให้เราติดเชื้อมันก็ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงคำสอนบอกว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่อาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเราก็จะรับกรรมดีร่วมกันถ้าเราทำกรรมไม่ดีเราก็ต้องรับวิบากกรรมร่วมกันเพราะว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่จำแนกการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยให้เขานั้นไม่มีทุกข์ให้เขานั้นไม่มีความดีสวยให้เขานั้นไม่มีความอาฆาตพยาบาทนะให้อโหสิกรรมให้อภัยทานใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้จักการให้อภัยทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาเสียสละกำลังกายกำลังใจส่งกำลังกายกำลังใจไปให้ผู้ที่เขายังตกทุกข์ยากที่เขาลำบาก
โยมมาโยมก็มาให้อะไรมาให้ทานนะพระก็มาให้ศีลมาให้โยมนั่นภาวนาให้รู้หลักธรรมว่าทำยังไงจะทำให้จิตใจนั้นสงบเยือกเย็นในภาวะที่มีแต่ความเร่าร้อนฉะนั้นขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นความอดกั้นขันติในการระงับจิตใจด้วยความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีความฝักใฝ่ความหมกมุ่นในอกุศลทั้งหลายแหล่ก็แล้วแต่ต้องอดทนต้องมีสติฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราทุกข์เพราะการสูญเสียถ้าจิตใจของเรานั้นไม่อยู่ในปัจจุบันเราขับรถแบบไม่มีสมาธินะโยมไม่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อลอยก็ทำให้เกิดบาดเหตุได้นะเสียดายทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาเนี่ยยังบางรายนี่นะก็ได้ซื้อรถป้ายแดงมาแต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นวัตถุที่มีตำหนินะแทนจะเป็นป้ายแดงแล้วจะเป็นอะไรนะก็เกิดความสูญเสียเสียดายขึ้นมาฉะนั้นเราต้องนะรู้จักการให้อภัยอย่างถ้ามีอุบัติเหตุอะไรเขาแต่เนี่ยเราก็ขอโทษกันให้อภัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการให้เนี่ยการให้ทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยท่านพุทธเจ้าถึงสอนว่าการให้ทานนั้นเป็นพื้นฐานการให้เป็นอันดับแรกให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความรักให้ความเมตตาฉะนั้นความรักความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกจงเป็นผู้ให้ผู้ให้นั้นเป็นผู้เจริญผู้ให้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความผาสุกสุขกายสุขใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะฉะนั้นวันนี้ก็ขออวยพรในวันวาระเดือนของการสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เฉลียดจังไรจะหมดไปทิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงรักษาพวกเรานั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโลคาพยาธิจงหมดไปสิ้นไปจากพวกเราชาวพุทธและชาวไทยและทั่วโลกด้วยพุทธานุภาพดังที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วยเทอญ